วันขึ้นต้นปีหรือวันปีใหม่1มกราคมเป็นวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญวันหนึ่งของไทยด้วยเป็นวันแรกของปีวันนักขัตฤกษ์ต่างๆที่กำหนดขึ้นมักจะกำหนดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติในวันขึ้นปีใหม่ประชาชนทุกชาติทุกภาษาจะมีประเพณีจัดงานรื่นเริงเป็นการฉลองกันชาติแรกที่จัดพิธีวันปีใหม่คือพวกแบบิโลนได้จัดพิธีขึ้นเรียกว่าแซกมักธรรมเนียมไทยแต่เดิมมาก่อนวันขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดและตกแต่งให้สวยงามตามกำลังความสามารถในวันปีใหม่จะมีการทำบุญตักบาตรผู้น้อยก็นิยมไปรดน้ำผู้ใหญ่จัดหาผ้านุ่งผ้าห่มข้าวของเครื่องใช้ตามสมควรนำไปมอบแก่บุคคลที่ตนเคารพนับถือเพื่อขอสินขอพรและประเพณีใหม่ที่เข้ามาในหมู่คนไทยในโอกาสนี้คือการส่งบัตรอวยพรการส่งของขวัญระหว่างเพื่อนฝูงญาติมิตรที่สนิทสนมเพื่อเป็นการแสดงออกแห่งไมตรีจิตระหว่างกันการกำหนดวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานั้นแต่เดิมยึดถือจารีตประเพณีของไทยมาแต่โบราณคือได้ถือเดือนอ้ายเป็นต้นปีซึ่งเป็นการยึดถือที่สอดคล้องกับคติแห่งพุทธศาสนาซึ่งอนุโลมตามถิ่นฐานและฤดูกาลของการเพาะปลูกเพราะไทยในสมัยก่อนโน้นเริ่มทำการเพาะปลูกราวเดือนอ้ายเป็นเดือนต้นของปีจึงได้ถือเอาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานว่ามีการทำพิธีวันขึ้นปีใหม่กันในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายซึ่งจะตกในราวเดือนพฤศจิกายนในวันนั้นจะมีการตามประทีปโคมไฟในพระราชวังบ้านข้าราชการและพ่อค้าประชาชนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งอธิบายเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ไว้ว่าวิธีนับปีใหม่ของไทยเราตั้งแต่โบราณนั้นได้ถือเดือนอ้ายแรมหนึ่งค่ำเป็นวันขึ้นต้นปีฤดูหนาวเป็นเวลาพ้นจากมืดฝนและสว่างขึ้นเปรียบเหมือนเวลาเช้าคนโบราณจึงถือเป็นต้นปีฤดูร้อนเวลาสว่างร้อนเหมือนกลางวันคนโบราณจึงถือเป็นปลายปีเหตุนี้จึงนับเดือนหนึ่งมาตั้งแต่เดือนอ้ายและแต่ก่อนโบราณนับเอาข้างแรมเป็นต้นเดือนจึงนับเอาแรมหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันปีใหม่ต่อมาเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาฤดูกาลไม่ตรงกับถิ่นเดิมประกอบกับการรับอิทธิพลของพวกพราหมณ์จากอินเดียที่แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยจึงได้เปลี่ยนการขึ้นปีใหม่มาเป็นเดือน5ในระยะที่เริ่มใช้เดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ได้ยึดถือทางจันทรคติและสุริยคติจึงมีการขึ้นปีใหม่2ครั้งคือครั้งแรกถือวันขึ้น1ค่ำเดือน5ครั้งที่2ถือวันสงกรานต์ซึ่งการยึดถือเช่นนี้ทำให้วันเลื่อนไปมาไม่แน่นอนวันขึ้นปีใหม่ไม่แน่นอนเช่นนี้ทำให้ประสบความยุ่งยากกิจการที่จะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วกลับล่าช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริว่าวิธีนับเดือนปีอย่างดีที่สุดนั้นควรจะประกอบด้วยเหตุผลอันควร3ประการคือ 1. ให้ถูกต้องใกล้ชิดกับฤดูกาล 2. ให้มีประมาณอันเสมอไม่มากไม่น้อยกว่ากันนัก 3. ให้คนทั้งปวงรู้ได้ง่ายทั่วไปและเมื่อยึดถือทางสุริยคติจึงควรถือเอาวันที่1ของเดือนนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ประกอบกับในปีพุทธศักราช2432นั้นวันขึ้น1ค่ำเดือน5ตรงกับวันที่1เมษายนจึงทรงประกาศพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงการใช้ศักราชของทางราชการเสียใหม่ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่รัตนโกสินทร์ศก108โดยเริ่มนับวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พุทธศักราช2432เป็นต้นมาส่วนวันสงกรานต์นั้นก็ยังคงยึดถือเป็นวันนักขัตฤกษ์วันหนึ่งของไทยจนปัจจุบันการกำหนดปีนั้นมีคติอยู่2อย่างทางจันทรคติอย่างหนึ่งและทางสุริยคติอย่างหนึ่งคติทั้ง2อย่างนี้ก็ยังเหลื่อมล้ำกันบ้างตามระยะเวลาที่ดวงดาวหมุนเวียนกันไปและการกำหนดวันต้นปีตามเกณฑ์สุริยคตินั้นอาศัยหลัก2ประการคือ 1. หลักอายนะคือกำหนดเอาวันที่ดวงอาทิตย์โคจรห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดระยะนี้จะตกอยู่ราววันที่22ธันวาคมซึ่งเป็นฤดูหนาว 2. หลักวิสุวัต
คือกำหนดเอาวันที่ดวงอาทิตย์เข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุดระยะนี้จะตกอยู่ราววันที่20มีนาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนตามหลักทั้งสองประการนี้ไทยเราได้ใช้หลักอายนะมาก่อนคือการกำหนดเดือนอ้ายเป็นเดือนที่1เป็นวันขึ้นปีใหม่มาแต่เดิมสำหรับประเทศที่เจริญแล้วและยึดถือตามหลักสากลทางราชการจะยึดถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่การที่นิยมใช้วันที่1มกราคมมีได้เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาจารีตประเพณีหรือการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการคำนวณโดยหลักวิชาการทางดาราศาสตร์และนิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่า 2,000 ปีการกำหนดวันที่1มกราคมดังกล่าวได้ยึดถือมาก่อนพระเยซูเกิด46ปีมาแล้วในประเทศอื่นๆเช่นจีนหรือญี่ปุ่นแม้ประชาชนจะนิยมทำพิธีตรุษในเดือน3หรือเดือนใดเดือนหนึ่งก็ตามแต่ส่วนราชการก็ยังยึดถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่รัฐบาลในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าเดิมประเทศไทยเราได้เคยยึดถือเดือนอ้ายเป็นต้นปีมาแล้วการอนุโลมตามจารีตประเพณีของไทยเราตั้งแต่โบราณนั้นก็เป็นการเข้าระดับสากลซึ่งทำให้สะดวกในการติดต่อกับประเทศต่างๆและประเทศไทยได้นับตามสุริยคติซึ่งเป็นวิธีนับเดือนปีที่ถูกต้องและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปดังนั้นรัฐบาลจึงได้ประกาศให้ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2483โดยเริ่มใช้ในพุทธศักราช2484ดังประกาศในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลความตอนหนึ่งว่าเมื่อประเทศไทยได้นิยมถือสุริยคติตามอย่างนานาประเทศแล้วก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นต้นปีเหมือนอย่างประเทศทั้งหลายเพราะวันที่1มกราคมก็ใกล้เคียงกับวันแรม1ค่ำของไทยและเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปีการใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จะเป็นการสอดคล้องต้องตามจารีตประเพณีโบราณของไทยต้องตามคติแห่งพระบวรพุทธศาสนาและได้ระดับกับนานาประเทศทั้งมวลอันหนึ่งได้มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติปีปฏิทินพุทธศักราช2483โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2483และพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นอันใช้ได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2483เป็นอันว่าทางรัฐนั้นได้ใช้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มปีใหม่แล้วจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะสงฆ์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งมวลนิยมถือวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ให้ถือเป็นจารีตประเพณีของชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอให้ปีใหม่วันเริ่มขึ้นในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2484นี้จงเป็นเวลารุ่งอรุณแห่งชีวิตให้ชาติไทยได้รับความเจริญและก้าวหน้าขึ้นสู่ความรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันเทอญดังนั้นในปีพุทธศักราช2483เริ่มวันที่1เมษายนและสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมคงมีเพียง9เดือนและเริ่มใช้เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นมาจนปัจจุบัน